กับเพื่อนๆนะครับที่ขับรถออกต่างจังหวัดนะครับก็จะเจอสัญญาณไฟต่างๆแปลกๆมากมายนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับก็เท่าผมก็จะเล่าเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็คือการให้สัญญาณไฟบนท้องถนนเนี่ยจากรถคันอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีใครเป็นคนบัญญัติขึ้นมาว่าไอการทำอย่างนี้นะครับมันหมายความว่าอย่างไรนะครับการทำอย่างนี้หมายความว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันไม่ได้มีใครบัญญัตินะครับก็คือเป็นการเข้าใจกันเองนะครับเพื่อนๆก็ลองฟังดูนะครับแล้วก็ลองใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับแล้วก็เอาไปดูว่าไอ้ที่ผมพูดมาไปปรับใช้อะไรยังไงได้บ้างนะครับก็สัญญาณแรกนะครับก็คือว่าเวลาเราขับรถมาเนี่ยนะครับก็คือเราจะเจอไฟกระพริบนะครับก็คือไฟผ่าหมากนั่นเองนะครับหรือว่าไฟฉุกเฉินนะครับเวลาเราขับรถมาเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือระวังนะครับก็คือว่าตรงจุดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเจอกันข้างหน้าเปิดไฟกระพริบนะครับให้เพื่อนเบรกนะครับชะลอแล้วก็ทิ้งระยะห่างนะครับอย่าเข้าไปใกล้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการที่รถคันหน้านะครับเปิดไฟฉุกเฉินนะครับนั่นหมายความว่าอย่างแรกเลยนะครับรถเขานะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่ารถเขามีปัญหานะครับอาจจะเครื่องดับกลางคันหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่เขาอาจจะเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้เพื่อนๆรู้ว่าตอนเนี้ยนะครับรถเขามีปัญหานะครับคือถ้าเขาเปิดไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับเบี่ยงออกซ้ายนะครับก็ค่อยออกเบี่ยงออกซ้ายไปเรื่อยๆเงี้ยนั่นหมายความว่ารถเขามีปัญหานะครับแล้วก็เขาพยายามจะเข้าเลนซ้ายนะครับเราอย่าเพิ่งแซงซ้ายนะครับเราชะลอก่อนนะครับให้เขาไปแล้วนะครับเราค่อยไปนะครับแล้วก็หรือไม่ก็แซงขวาไปนะครับก็ถ้าเขานะครับเปิดไฟฉุกเฉินแล้วเขาพยายามชิดขวานะครับก็ปล่อยเขาไปนะครับก็เราก็ดูนะครับทิ้งระยะห่างนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะช่วยเขานะครับเราก็เปิดไฟกระพริบนะครับเปิดไฟฉุกเฉินด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเขาไปทางไหนเราก็ค่อยๆบังรถให้เพื่อนนะครับบังรถให้คนอื่นนะครับเอ้ยบังรถให้คันข้างหน้านะครับค่อยๆช้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆบังให้เขาจนกว่าเขาจะเข้าข้างทางไปนะครับถ้าเราจะลงไปช่วยเขาก็คือไปจอดด้านหน้านะครับไปจอดด้านหน้าเขาแล้วครับแล้วค่อยเดินย้อนกลับมานะครับแล้วก็ถ้าเราไม่พร้อมที่จะช่วยนะครับเราก็ไปเลยนะครับอย่าจอดชะลอนะครับมันจะทำให้รถติดช้านะครับทำให้รถข้างหลังมานะครับเขาก็จะจอดช้าเขาจะชะลอนะครับยิ่งจอดดูยิ่งชะลอข้างหลังก็จะยิ่งติดยาวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับหรือบางแล้วก็ในอีกกรณีนึงนะครับก็คือเวลาเพื่อนขับรถไปนะครับแล้วเจอไฟกระพริบนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนว่าข้างหน้าเป็นสีแยกไฟแดงไหมนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่นะครับคนที่เขาเปิดไฟกระพริบส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแยกไฟแดงนะครับแล้วมันมีการขับคือรถต่างกันนะวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับพอถึงไฟแดงเอ้ยพอถึงไฟแดงเนี่ยเขาก็ต้องเบรกกันนะครับพอเบรกรถเขาจ่อๆมาเนี่ยเขาก็ต้องเปิดไฟกระพริบเพราะว่ามันมีการเบรกอย่างกระชั้นชิดนะครับเพื่อนก็ต้องดูไว้ด้วยนะครับก็บางทีนะครับต่างจังหวัดไฟแดงมันไม่มีด้านบนมันมีเฉพาะด้านข้างพอเราขับไปในด้านข้างไอ้รถ10ล้อรถทัวร์มันก็มาบังนะครับบางทีเขาเบรกนะครับแล้วเขาก็ต้องเปิดไฟกระพริบเพราะว่ารถคันข้างหลังนะครับที่ขับมานะครับในตอนกลางคืนเนี่ยเขามองไม่เห็นไฟแดงนะครับเพราะว่ารถมันบังเขาอาจจะมาชนตูดเราได้นะครับเราก็เปิดไฟกระพริบนะครับให้คันข้างหลังว่าอ๋อมีการหยุดรถนะครับเพราะว่าถ้าเปิดไฟกระพริบพร้อมกับเหยียบเบรกไฟเบรกขึ้นเนี่ยเราเบรกได้เลยนะครับเหยียบเบรกได้เลยแล้วก็พยายามหยุดรถให้ได้นะครับก็คือแต่ก็อย่าไปหยุดจ้อๆนะครับก็คือทิ้งระยะห่างนิดนึงนะครับแต่เราถ้าเราเบรกอย่างกระชั้นชิดเราก็ต้องเปิดไฟเบรกเปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะครับเพราะว่าคันข้างหลังเขาจะได้ไม่มาชนตูดเรานะครับเราก็เปิดไฟกระพริบด้วยนะครับแจ้งให้คันข้างหลังด้วยนะครับว่ามีการเบรกอย่างกระชั้นชิดนะอะไรงี้นะครับแล้วก็อีกกรณีนึงนะครับก็คือว่าคันข้างหน้าเนี่ยนะครับเขาเปิดไฟฉุกเฉินนะครับแล้วเพราะว่าอาจจะมีของบางอย่างนะครับหล่นลงมากลางถนนขวางทางนะครับอาจจะเป็นกล่องเป็นล้ออะไหล่รถหรือว่าเป็นลังหรือว่าเป็นสิ่งของที่หล่นมาจากรถนะครับเขาก็เปิดไฟกระพริบนะครับถ้าเขาออกซ้ายนะครับเราขับจุดสังเกตนะครับคือรถยังวิ่งอยู่นะเราขับตามรถยังวิ่งอยู่แต่เขาเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเขาพยายามจอกซ้ายเลือกขวานะครับเราก็ต้องชะลอนะครับดูก่อนว่าเขาออกเพราะอะไรนะครับออกเพราะว่าคันข้างหน้า
มีอุบัติเหตุจอดอยู่หรือว่าจอดเพราะว่าเอ้ยเขาออกซ้ายออกขวาเพราะว่ามีของหล่นอยู่นะครับถ้าเราเห็นแล้วว่ามีของหล่นเราก็ออกซ้ายออกขวาไปเลยนะครับถ้าเขามีรถอุบัติเหตุนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเราชะลอนะครับแล้วก็มองดูว่าเราจะไปทางไหนได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าออกไปเลยนะครับบางทีอาจจะมีรถเกิดอุบัติเหตุมีคนผู้บาดเจ็บนอนอยู่เราอาจจะเข้าไปเหยียบซ้ำเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ต้องให้เพื่อนๆระวังนะครับแล้วก็สัญญาณไฟต่อไปนะครับก็คือบางทีเราขับรถนะครับเราขับตามคันข้างหน้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะเอ่ยรถตู้เอ่ยรถทัวร์เอ่ยรถสิบล้อเอ่ยนะครับหรือว่ารถขนของต่างๆเนี่ยบางทีเขาเปิดไฟนะครับไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวาทีซ้ายทีนะครับเปิดสลับกันตึ๊ดๆอย่างเงี้ยก็ให้เพื่อนๆพึงระวังไว้นะครับอันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะครับแต่คือยังไม่ถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุนะก็จะเป็นแค่เตือนว่าข้างหน้าเนี่ยมีสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับอาจจะส่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเป็นการเตือนคันข้างหลังนะครับว่าให้ระวังนะครับให้ทิ้งระยะห่างออกมานะครับอย่าเพิ่งเข้าไปจี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆกำลังจะแซงกันข้างหน้าเนี่ยเขาเปิดไฟเลี้ยวตึ๊ดๆเนี่ยหมายความว่าเขานะครับก็จะแซงเหมือนกันแต่เผอิญว่าคันข้างหน้านี่รถมันไม่เหมาะในการแซงนะครับให้เพื่อนๆระวังอย่าเพิ่งแซงไปเพราะว่าถ้าเพื่อนๆแซงไปเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็ให้เพื่อนระวังก่อนนะครับก็ค่อยๆขับนะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่พร้อมที่จะแซงเพื่อนๆอย่าเพิ่งแซงครับผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับกับสัญญาณไฟแบบนี้นะครับแล้วก็อีกสัญญาณไฟนึงนะครับก็เป็นเมื่อเราจะยูเทิร์นนะครับหรือว่าเราจะเลี้ยวนะครับตรงสี่แยกโดยที่ตรงนั้นนะมันไม่มีไฟแดงไม่มีไฟเขียวไฟแดงนะครับแล้วรถก็วิ่งมานะครับเขาดีไฟสูงใส่เรานะครับตืดๆอย่างเงี้ยครับเราก็อย่าเพิ่งออกไปนะครับนั่นหมายความว่าคือรถเข้ามาด้วยความเร็วนะครับรถเข้ามาด้วยความเร็วเขาไม่สามารถหยุดยั้งกระทันหันได้นะครับเพราะรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยเขาหยุดยั้งกระทันหันมันได้แน่นอนนะครับแต่รถเราอยู่กับที่เนี่ยเราก็ต้องให้เข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเขาเบรกอย่างกระทันหันได้จริงนะครับแต่คันข้างหลังที่ตามมาเขาก็เบรกไม่ได้อยู่ดีนะครับเขาก็อาจจะมีการชนตูดกันนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจนะครับก็คือให้เข้าไปก่อนนะครับเขาเปิดไฟสูงริบๆใส่เงี้ยตึ๊ดๆเงี้ยเขาก็ให้เข้าไปก่อนครับเราก็รอจนสถานการณ์มั่นใจว่าเราเลี้ยวซ้ายไปได้หรือเรายูเทิร์นได้เราค่อยไปครับก็คือทิ้งระยะห่างนะครับก็คือรถที่ตามมาเนี่ยคือรถที่เขาดิไฟใส่นะครับให้เข้าไปก่อนนะครับส่วนรถเราก็ดูรถด้านหลังนะครับตามมานะครับที่รถตามมาเนี่ยมีระยะห่างพอที่เราจะยูเทิร์นหรือเราจะเลี้ยวขวาไปได้นะครับถ้ารถติดมากันเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องรอครับคือยังไงก็ต้องรอครับจนกว่าจะมีคันไหนที่เขาใจดีนะครับก็อาจจะชะลอให้เรานะครับอันนั้นก็แล้วแต่กรณีนะครับหรือว่าพอเขาไปกันหมดทั้งขบวนแล้วโล่งแล้วเราก็ค่อยไปนะครับยังไงก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เราพยายามจะแซงนะครับส่วนใหญ่นะครับก็กรณีนี้นะครับจะเป็นเลนสวนนะครับก็คือถนนมี2เลนนะครับถนนมี2เลนนะครับก็คือเลนไปแล้วก็เลนกลับนะครับก็คือขาไปเนี่ยมีแค่เลนเดียวขากลับก็มีแค่เลนเดียวก็คือเลนสวนนะครับก็คือว่ากรณีนี้นะครับเราจะแซงนะครับเราจะแซงข้างหน้าเนี่ยเราเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วนะครับแต่ข้างหน้าเขาก็เปิดไฟเลี้ยวขวาด้วยนะครับก็อันนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าคันข้างหน้าเนี่ยเขาเตือนว่าอย่าเพิ่งแซงนะครับเพราะมีรถสวนมานะครับก็คือมีรถสวนมาถ้าเราแซงไปปุ๊บจะเอแน่นอนครับดังนั้นเราก็ทิ้งระยะห่างนิดนึงครับแล้วก็พร้อมที่จะแซงนะครับแล้วก็ชิดฝั่งขวาไว้นะครับพร้อมที่จะแซงเปิดไฟเลี้ยวไว้นะครับแล้วก็ถ้าเขาเห็นนะครับเขาก็จะเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้นะครับเพราะว่าคันเขาอยู่ข้างหน้าครับเขาเห็นแล้วว่ารถมีรถวิ่งสวนมานะครับแต่เราอยู่หลังคันข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์เอ่ยรถ10ล้อเอ่ยรถ6ล้อหรือว่ารถบรรทุกต่างๆนะครับเราวิ่งตามเขาเรามองไม่เห็นเพราะว่ารถเขาบังรถคันเขาใหญ่นะครับเขาเห็นแล้วว่าข้างหน้ามีรถสวนมานะครับเขาเห็นแล้วว่าข้างหน้ามีรถสวนมานะครับเขาก็เปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อเตือนเราว่าอย่าเพิ่งออกนะครับมีรถสวนมานะครับแล้วพอรถที่สวนมาวิ่งไปปุ๊บนะครับเรานะครับก็รอดูนะครับรอสักแป๊บหนึ่งสังเกตนะครับเขาจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเขาจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนั่นหมายความว่า
เราแซงเขาได้แล้วครับเราก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับค่อยๆแซงออกแล้วก็ค่อยๆออกไปนะครับออกไปที่เลนสวนนะครับดูเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีรถจริงนะครับพอเราเห็นว่าโอเคเราแซงได้เราก็เร่งเครื่องแซงแล้วก็เปิดซ้ายเข้าไปนะครับแล้วก็แซงซ้ายเข้าไปนะครับแล้วก็ขับรถต่อไปนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะขอบคุณนะครับอยากจะขอบคุณเหลือเกินว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวขวาให้เรานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เราแซงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับพอดีมีรถสวนมาเขาเปิดแจ้งเตือนเรานะครับเขาเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเราก็จะขอบคุณเขานะครับที่เขาแจ้งเตือนเรานะครับแล้วก็พอเราแซงซ้ายปุ๊บนะครับอีกกรณีนึงนะครับนั่นก็คือว่าเราก็เปิดไฟฉุกเฉินนะครับตึ๊บให้ไฟกระพริบประมาณสักครั้ง2ครั้งนะครับเขาจะรู้แล้วล่ะเขาจะรู้แล้วล่ะว่าเราขอบคุณเขานะครับแล้วก็ขับรถต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการยื่นมิตรไมตรีให้แก่กันนะครับก็คือไฟฉุกเฉินเนี่ย นะครับก็จะมี2แบบก็คือที่ผมเข้าใจนะครับก็คือเป็นการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนอุบัติเหตุแจ้งเตือนการเบรกกระทันชิดนะครับแจ้งเตือนมีของหล่นบนถนนนะครับและอีกกรณีนึงก็คือว่าเขาเป็นการขอบคุณนะครับก็คือเราจะแยกได้อย่างไรนะครับก็คือว่าเวลาเขาขับมานะครับเราทำอะไรให้เขานะครับพอเขาแซงไปได้หรือว่าอะไรหรือว่ายังไงนะครับเขาก็จะเปิดไฟกระพริบแล้วก็เปิดไม่นานครับเปิดประมาณครั้งสองครั้งเนี่ยอันนี้คือเป็นการขอบคุณแต่ถ้าเปิดแบบทีนะครับเปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนั้นไม่ใช่แล้วครับก็คนละกรณีกันนะครับสำหรับไฟฉุกเฉินนะครับก็เป็นอีกกรณีนึงนะครับก็คือเป็นการขอบคุณเพื่อร่วมทางนั่นเองครับผมนี่การใช้ไฟฉุกเฉินนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการเพิ่มเติมเสริมในสิ่งที่ผมพูดไปนะครับในสิ่งที่ผมเอามาเล่ามันนะครับถ้าต้องการเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ